นี่คือหนึ่งการประหารชีวิตที่น่าสยดสยองที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับอาชญากรที่ชั่วร้ายสุดโต่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานจนถึงขีดสุดซึ่งใครก็ตามที่ถูกตรึงอยู่บนวงล้อมรณะก็เสมือนกับว่ามันผู้นั้นคล้ายกับก้อนเนื้อไร้ค่าให้เหล่าเพชฌฆาตลงทันด้วยการทุบตีและบดขยี้กระดูกให้แตกเป็นเสียงๆรวมไปถึงถูกนำแหลมทิ่มแทงอวัยวะต่างๆจนเสียเลือดมากับเครื่องมือที่เชื่อว่าจะทำให้เหยื่อไม่มีวันได้ไปผุดไปเกิดตลอดกาล Breaking View วงล้อมรณะBreaking View หรือที่รู้จักกันในชื่อวงล้อมรณะวงล้อแห่งแคทเธอรีนและวงล้อนักบุญเป็นวิธีการทรมานที่ใช้สำหรับประหารนักโทษในที่สาธารณะจุดกำเนิดมาจากยุโรปสมัยโบราณไปจนถึงศตวรรษที่19ย้อนกลับไปในสมัยจักรวรรดิโรมันจนถึงสมัยของจักรพรรดิคอมมอดัสชาวโรมันก็ได้ใช้วงล้อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเจ็บปวดเช่นกันแก่การลงโทษทาสชาวคริสเตียนโดยเชื่อว่าการประหารด้วยวิธีนี้จะป้องกันการฟื้นคืนชีพรวมไปถึงทำให้ตัวของเหยื่อไม่มีวันได้ไปผุดไปเกิดตลอดกาลโดยเพชฌฆาตจะจับตัวนักโทษตรึงไว้บนมานั่งและวางล้อที่มีหน้าแปลนเป็นเหล็กไว้บนตัวของพวกเขาจากนั้นจึงใช้ค้อนทุบล้อให้กระแทกใส่อวัยวะของเหยื่ออีกทีเริ่มจากข้อเท้าไปจนถึงศีรษะยืนยันได้จากเอกสารในบันทึกของติตุสโยเซฟุสนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันเชื้อสายยิวซึ่งบรรยายถึงการประหารชีวิตด้วยวงล้อมรณะเอาไว้ว่าพวกเขาทุบตีนักโทษจนข้อต่อหลุดออกทั้งหมดและกระดูกแขนขาของเหยื่อก็แตกเป็นเสี่ยงๆผิวหนังถูกทิ่มแทงจากหนามของวงล้อจนชโลมไปด้วยเลือดแม้ Breaking View จะถูกนำมาใช้หลายยุคหลายสมัยแต่มันก็ไม่ได้จำกัดวิธีการใช้แบบตายตัวนะครับเนื่องจากถูกนำมาใช้ให้หนักเบาตามแต่ประสงค์ของกษัตริย์ซึ่งบางครั้งเหยื่อจะถูกจับแขวนในแนวตั้งแล้วหันหน้าเข้าหาวงล้อหรือในอีกกรณีหนึ่งเพชฌฆาตก็อาจจะจุดไฟใต้วงล้อรวมด้วยเพื่อให้เกิดความร้อนที่ตัวหนามเวลามันทิ่มแทงอวัยวะของนักโทษซึ่งนอกเหนือจากเหยื่อจะเจ็บปวดจากการถูกของมีคมเชือดเฉือนก็จะปวดแสบปวดร้อนให้กับแผลผุพองตามไปด้วยBreaking View มักถูกนำมาใช้กับผู้ที่ก่อความผิดร้ายแรงเช่นข้อหาฆาตกรรมหรือโจรปล้นชิงทรัพย์โดยตัวของอาชญากรจะถูกนำไปยังที่สาธารณะซึ่งรายล้อมไปด้วยฝูงชนจำนวนมากก่อนตรึงร่างนักโทษให้ติดแน่นกับวงล้อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นวัสดุของเกวียนไม้ที่ใช้ในการเข็นรถม้าและมักจะถูกบูทด้วยเหล็กที่ขอบของวงล้อหากนักโทษที่มีโครงสร้างร่างกายที่ใหญ่เกินไปบางครั้งตัวของวงล้อก็จะถูกปรับแต่งให้ขยายตัวออกตามไปด้วยโดยใช้แผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมแนบที่ตัวของซี่ไม้และต่อขยายเส้นรอบวงให้กว้างขึ้นซึ่งเป้าหมายหลักของการทรมานครั้งแรกคือไม่ได้จงใจให้นักโทษขาดใจตายในครั้งนี้แต่เป็นการทำร้ายร่างกายอย่างทรมานด้วยการทำลายกระดูกขาโดยเพชฌฆาตจะใช้ค้อนทุบตีจนแตกละเอียดผ่านการกำหนดจังหวะและจำนวนการทุบในแต่ละเขตและเพื่อเพิ่มความเจ็บปวดแก่ตัวของนักโทษผู้ลงทันก็มักจะทุบบริเวณที่มีหนามรองรับอยู่ด้านหลังไปพร้อมๆกับผู้ลงทันอีกคนที่จะคอยหมุนวงล้อให้เชือดเฉือนตามไปด้วยเมื่อข้อต่อหลุดออกจากกันผลที่ได้คือบริเวณแผลที่ถูกกระทำจะทำให้สีของผิวหนังเข้มขึ้นรวมไปถึงรูปทรงของอวัยวะนั้นๆบิดเบี้ยวไปจากเดิมซึ่งจะสร้างความเจ็บปวดทุกครั้งที่พยายามเคลื่อนไหวนักโทษบางรายที่เกิดอาการคอเคลื่อนหรือก็คือการหลุดออกของข้อต่อจากตำแหน่งปกติทำให้เยื่อหุ้มข้อนั้นมีการฉีกขาดหรือมีการยึดตรงกล้ามเนื้อซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเส้นประสาทและหลอดเลือดที่อยู่ใกล้เคียงอย่างไรก็ตามแม้เป้าหมายของการลงโทษในครั้งแรกจะไม่ได้หมายถึงชีวิตแต่ผู้ประหารบางคนก็ได้รับคำสั่งจากกษัตริย์ให้ประหารชีวิตเสียให้จบเรื่องไปเลยก็มีโดยใช้ค้อนด้ามเดียวกับที่ใช้ทุบขานี่แหละครับทุบไปที่คอหรือหัวใจให้เกิดการกระทบกระเทือนที่รุนแรงในการลงโทษครั้งที่2ร่างกายที่ถูกทุบตีจนห้อยต่องแต่งก็จะถูกมัดด้วยเชือกถักเข้ากับซี่ล้อจากนั้นก็จะนำมันตั้งขึ้นด้วยโครงไม้ให้อยู่สูงจากพื้นดินตามสมควรคล้ายกับเป็นการตึงกางเขนเพื่อประจานต่อหน้าสาธารณชน
หลังจากนี้เพชฌฆาตจะได้รับอนุญาตให้ทำยังไงกับตัวของนักโทษก็ได้จะจำคุกผู้ต้องหาหากจำเป็นลงมือปลิดชีวิตเดี๋ยวนั้นเลยหรือจะรวบรวมนักโทษรายอื่นไว้ด้วยกันเพื่อสะสมเป็นคอลเลกชันก่อนลงมือสังหารหมู่ในครั้งเดียวก็ได้เช่นกันหรืออีกวิธีหนึ่งคือการจุดไฟไว้ใต้วงล้อเพื่อย่างสดทั้งเป็นไม่ก็ปล่อยให้กลายเป็นอาหารของฝูงแร้งฝูงกาผู้หิวโหยโดยระยะเวลาการอยู่รอดของเหยื่อหลังจากถูก Breaking View ลงทันก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันเช่นฆาตกรในศตวรรษที่14ซึ่งยังคงมีสติอยู่เป็นเวลา3วันหลังจากได้รับการลงโทษในปี1348ชายชาวยิวนามว่าโบนาก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ระบุว่าเขายังคงมีสติเป็นเวลา4วันหลังจากถูกลงโทษและในปี1581คริสแมนเจนิฟเฟอร์ทิงกาซึ่งเป็นฆาตกรต่อเนื่องชาวเยอรมันก็ยังมีสติสัมปชัญญะลงเหลือนานถึง9วันโดยสภาพศพของเหยื่อจะถูกปล่อยให้สัมผัสกับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานเน่าเปื่อยและเหือดแห้งจนไม่สามารถระบุรูปพรรณได้และตรงจุดนี้นี่แหละครับเมื่อร่างกายถูกทำลายจนแทบไม่เหลือชิ้นดีก็จะทำให้เหยื่อไม่มีวันได้ไปผุดไปเกิดตลอดกาลตามความเชื่อของคนในยุคนั้นBreaking View ในประเทศฝรั่งเศสผู้ถูกประนามจะถูกวางไว้บนล้อเลื่อนโดยให้แขนขาของพวกเขาเหยียดออกไปตามซี่บนคานไม้ที่แข็งแรง2อันความพิเศษของมันคือล้อถูกสร้างขึ้นให้มีน้ำหนักเพื่อจะได้หมุนอย่างช้าๆจากนั้นค้อนขนาดใหญ่หรือแท่งเหล็กก็จะถูกทุบตีแขนขาเหนือช่องว่างระหว่างคานทำให้กระดูกหักเป็นท่อนๆโดยกระบวนการนี้จะถูกทำซ้ำอยู่หลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ากระดูกในตัวของเหยื่อจะหลุดออกจากกันได้มากที่สุดแต่ในความโหดเที่ยมก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าความเมตตาอยู่เช่นกันในบางครั้งเพชฌฆาตจะถูกสั่งให้ทุบตีเหยื่อที่หน้าอกและหน้าท้องซึ่งเรียกว่าคุปเดอะคลาร์กในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าพัดแต่งความเมตตาทำให้ตัวของนักโทษได้รับบาดเจ็บสาหัสฉับพลันและขาดใจตายในเวลาไม่นานหรือบางคนก็อาจได้รับการผ่อนผันให้เป็นกรณีพิเศษที่มีชื่อเรียกว่ารีเทนตัมซึ่งเพชฌฆาตจะทำการบีบคอเหยื่อหลังจากการทุบตีครั้งที่2หรือครั้งที่3เพื่อจบชีวิตพวกเขาก่อนที่จะถูกนำตัวไปแขวนประจานซึ่งหากไม่มีความเมตตานี้อาชญากรเหล่านั้นก็อาจต้องทนทุกข์ทรมานให้กับอาการกระดูกหักนานหลายวันซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก็จะถูกอีแรงลุมจิกถึงตับไตไส้พุงและตัวของเหยื่อที่ยังไม่ตายซึ่งจะทำได้เพียงแค่มองพวกมันสว่าปามอวัยวะของตัวเองและหากแม้ไม่ขาดใจตายเพราะสัตว์ปีกในที่สุดก็จะช็อกเพราะขาดน้ำและสารอาหารในที่สุดBreaking View ในจักรวรรดิโรมันคือการลงโทษที่สงวนไว้แก่เหล่าอาชญากรเพศชายเท่านั้นที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในโทษฐานฆาตกรรมซึ่งเป็นการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวหรือกระทำการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยถือว่าเป็นข้อหาที่รุนแรงในยุคสมัยนั้นอาชญากรชั่วร้ายเหล่านี้จะถูกจับมาทุบตีจากข้างล่างขึ้นข้างบนเป็นเวลานานหลายชั่วโมงซึ่งจำนวนครั้งจะถูกระบุไว้ตามแต่คำพิพากษาของศาลจะเห็นสมควรตัวอย่างเช่นในเคสของปีเตอร์เนียที่เกิดขึ้นในปี1581เขาคือฆาตกรต่อเนื่องที่มีความผิดฐานฆาตกรรมมากถึง544คดีเนียถูกศาลตัดสินให้ทุบตีเป็นเวลานาน2วันด้วยการหมุนวงล้อพร้อมกับทุบตีรวมทั้งสิ้น42ครั้งจนร่างกายแหลกเละและขาดใจตายในท้ายที่สุดก่อนที่ซากศพของเขาจะถูกผ่าทั้งเป็นให้กลายเป็นอาหารของอีแรงอีกเคสหนึ่งเป็นของจักรวรรดิโรมันมีชื่อการลงทันว่าชูเชียบรูสเกลิกซอสหนึ่งหรือก็คือกฎระเบียบของศาลเลือดแห่งซูริกที่ถูกจัดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่15และมีคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับ Breaking View เอาไว้ว่าประการแรกผู้กระทำผิดจะถูกมัดมือและเท้าให้ยืดออกจากกันจากนั้นวงล้อจะกระแทก2ครั้งที่แขนแต่ละข้าง1ครั้งเหนือข้อศอกอีก1ครั้งบริเวณหน้าแขนจากนั้นขาแต่ละข้างจะได้รับการกระแทกในรูปแบบเดียวกันทั้งบริเวณหน้าขาและใต้เข่าและปิดท้ายด้วยการกระแทกที่ตรงกลางของกระดูกสันหลังเพื่อให้มันแตกจากกันอย่างสิ้นเชิงตรงจุดนี้นักโทษจะเริ่มรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นเนื่องจากหากมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ต้องกลายเป็นอัมพาตไปทั้งตัวแต่เพชฌฆาตได้สังเคราะห์ให้ร่างกายของเหยื่อเหล่านั้นที่บัดนี้กระดูกส่วนสำคัญได้หักแทบทุกท่อนนำอวัยวะที่ยวบยาบถักทอเข้ากับระหว่างซี่ของวงล้อจากนั้นก็นำไปตอกไว้บนเสาที่ถูกยึดรอไว้ในแนวตั้งจากนั้นนักโทษก็จะถูกทิ้งให้ตายแบบลอยและถูกปล่อยให้เน่าเปื่อย
ทีนี้มาดูเคสของผู้ที่ถูกประหารได้ breaking view กันบ้างดีกว่าครับว่ามีสาเหตุมาจากอะไรและทำไมพวกเขาถึงต้องตกเป็นเหยื่อให้กับอุปกรณ์ที่มีความรุนแรงเช่นนี้โดยเคสแรกเกิดขึ้นในปี1707ของสุภาพบุรุษชาวลิโวเนียนนามว่าโยฮันพัดกุลซึ่งถูกพระเจ้าคาร์ลที่12แห่งสวีเดนประณามในข้อหากบฏนักบวชนามโรแลนด์เฮเกนซึ่งเป็นเพื่อนของพัดกุลได้อธิบายถึงความน่ากลัวที่เพื่อนของเขาต้องเผชิญในวันประหารเอาไว้ว่าขณะเพชฌฆาตกำลังจะลงทันระลอกที่หนึ่งพัดกุลก็เอาแต่สวดภาวนาขอให้พระเยซูช่วยแต่คำขอนั้นมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยเนื่องจากพัดกุลถูกรุมตีมากกว่า15ครั้งโดยแต่ละครั้งเต็มไปด้วยเสียงครวญครางอันน่าเวทนาเคล้าไปกับเสียงวิงวอนขอพรแก่พระเจ้าจวบกระทั่งความเจ็บปวดนั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายพัดกุลก็ถึงกับเปลี่ยนพูดกับเพชฌฆาตว่าตัดหัวฉันออกเดี๋ยวนี้ซ้ำไปซ้ำมาจวบกระทั่งครั้งที่4เพชฌฆาตก็จัดการใช้ขวานแยกหัวออกจากร่างกายตามคำวิงวอนของเขารายต่อมาคือมัสติอัสครอสเตอร์ไมล์หรือที่รู้จักกันในชื่อโรบินฮูดแห่งบาวาเรียเขาคือชาวเยอรมันผู้ไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยนอกเหนืออาชีพหลักอย่างการล่าสัตว์เขายังตั้งตนเป็นกบฏต่อรัฐบาลที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นวงกว้างด้วยการสวมบทเป็นโรบินฮูดที่ปกครองแก๊งโจรของตนในช่วงศตวรรษที่1760ซึ่งออกปล้นเศรษฐีและเหล่าคนรวยในภูมิภาคโดยรอบเพื่อนำทรัพย์สมบัติที่ได้มาแบ่งแจกจ่ายให้กับชนชั้นล่างซึ่งต่อมาภายหลังมัสติอัสก็ถูกจับและประหารชีวิตด้วย breaking view ในปี1771รวมระยะเวลาทั้งสิ้น11ปีด้วยกันกับการลอยนวลบนเส้นทางโรบินฮูดแห่งบาวาเรียปิดท้ายด้วยตำนานที่โด่งดังที่สุดกับเคสของแคทเธอรีนแห่งอเล็กซานเดียซึ่งเป็นนักบุญมรณะสักขีในศาสนาคริสต์แห่งศาสนาจักรออร์โธดอกซ์ตามตำนานกล่าวว่าแคทเธอรีนได้เดินทางไปเยี่ยมจักรพรรดิแม็กเซนเซียสของจักรวรรดิโรมันเพื่อไปโน้มน้าวจักรพรรดิให้เห็นว่าการลงโทษผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นสิ่งที่ผิดโดยเธอสามารถชักชวนให้จักรพรรดินีและบรรดานักปราชญ์ผู้ที่ถูกส่งตัวมาโต้เถียงกับเธอให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ได้สำเร็จแต่ทุกคนที่เปลี่ยนศาสนาก็ล้วนถูกสังหารทั้งหมดด้วยคำสั่งของจักรพรรดิแม็กเซนเซียสที่ไม่ได้คล้อยตามเธออย่างไรก็ตามเมื่อเขาไม่สามารถเปลี่ยนใจแคทเธอรีนได้พระองค์จึงสั่งให้จับตัวเธอไปคุมขังและแม้ว่าเธอจะสูญสิ้นอิสรภาพไปแล้วก็ตามแต่ก็มิวายโน้มน้าวผู้คุมขู่หรือผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ได้สำเร็จไปตามๆกันจนท้ายที่สุดจักรพรรดิแม็กเซนเซียสจึงใช้มาตรการขั้นสุดท้ายนั่นก็คือการประหารชีวิตแคทเธอรีนด้วย breaking viewตามตำนานเล่าว่าขณะที่เธอถูกจับไปทรมานด้วยวงล้อก็ได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นราวกับพระเจ้าได้ยื่นมือช่วยเหลือเธอไว้เพราะเมื่อล้อที่เต็มไปด้วยหนามแหลมกำลังจะกลิ้งมาถูกร่างเธอมันก็เกิดแตกกระเสียดื้อและหนามแหลมก็เทกระจาดพุ่งไปสู่ฝูงชนที่มาดูเธอแทนและพอจบเรื่องที่น่าปวดหัวนี้จักรพรรดิจึงสั่งให้นำตัวแคทเธอรีนไปตัดหัวแต่เมื่อเธอสิ้นลมหายใจไปแล้วแทนที่เลือดจะไหลออกมาจากคอที่ถูกบั่นแต่สิ่งที่ไหลออกมานั้นกลับกลายเป็นน้ำนมโดย breaking view ยังคงถูกใช้เป็นเครื่องมือประหารชีวิตต่อไปจวบกระทั่งเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้การตัดสินลงโทษต่อพวกเขาทำให้เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นเป็นต้นมาผู้คนที่เริ่มไม่เห็นด้วยและมองว่า breaking view มันป่าเถื่อนเกินไปก็ได้ลุกคือประท้วงและต่อต้านท้ายที่สุด breaking view ก็ไม่เคยถูกหยิบขึ้นมาประหารนักโทษในประเทศฝรั่งเศสอีกเลยแต่อย่างไรก็ตามมันยังคงดำเนินต่อไปในประเทศอื่นๆแถบยุโรปและบางส่วนของอเมริกาใต้จนถึงศตวรรษที่19จวบกระทั่งปัจจุบันมันได้เลือนหายไปในที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับกับเครื่องมือประหาร breaking viewวงล้อมรณะจริงๆวงล้อคือสิ่งประดิษฐ์ที่จำเป็นแก่มนุษย์และถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมการเกษตรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแต่ในทางกลับกันเมื่อนำมันมาใช้เป็นเครื่องมือลงทันนักโทษกลับกลายเป็นว่ามันก็ได้กลายเป็นเครื่องมือที่น่าพรั่นพรึงที่สุดเช่นกันและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนพีลุคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด